นี่คือย่านคนชิวในปัจจุบันนี่เมื่อปีที่แล้วและนี่เมื่อ3ปีก่อนคิดถึงมันไหมส่วนผู้เล่นยุคเก่าคงจำพื้นที่ตรงนี้ได้สินะสถานที่ที่มาหาทั้งมิตรภาพและรักแท้ความสนุกเนี้ยแหละที่ไม่มีวันลืมสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะตอนนี้โซนฟรีสไตล์หรือว่าย่านคนชิลปัจจุบันมีการออกแบบมาแล้วทั้งหมด3โซนหลักๆเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ7ปีผู้พัฒนาจึงนำโซนเก่าเข้ามาในแผนที่คราฟแลนด์ให้ทุกคนหายคิดถึงแต่นั่นแหละค่ะมันจึงเกิดข้อเปรียบเทียบวันนี้มินจึงจะมาสัมภาษณ์คนในย่าน20คนทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่ว่าเขาชอบโซนไหนมากกว่ากันและมีความคิดเห็นกับย่านใหม่อย่างไรมีอะไรที่ GM มองข้ามไปหรือเปล่าและตอนท้ายคลิปก็จะเป็นสรุปผลโหวตรวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งมินและฟิลที่จบสถาปัตย์มานะคะดูจบแล้วมองว่าคลิปนี้พูดแทนใจมากช่วยกันกดไลค์และกดติดตามบอกกันหน่อยนะไปเริ่มสัมภาษณ์กันเลยค่ะแหมมีการเล่นกีตาร์จีบสาวด้วยนายเล่นเกมฟรีไฟมานานยังผมเล่นตอนที่มันออกมาแรกๆเลยอุ้ยเล่นก่อนเราอีกแล้วเนี่ยไอดีใหม่แล้วไอดีนั้นโดนแบนแล้วไปทำอะไรมาตอนนั้นโฟกำลังระบาดใช่ไหมโฟที่หัวมาอยู่ที่ผมอะเดี๋ยวเล่นโปรกันนั่นแหละลองเล่นดูโดนแบนเฉยโปรคอขาดใช่ป่ะใช่โปรคอขาดโปรหัวมันอยู่ว่ะทีหลังแกทำว่าเสียดายไอเดียแล้วดูเหตุผลแบนได้เราจะถามนายว่าระหว่างโซนเก่าอันนู้นเลยอันแรกกับโซนปัจจุบันอันเนี้ยนายชอบอันไหนมากกว่ากันอันนั้นชอบกว่าอันนี้ขี้เกียจฟังเสียงเพลงรำคาญเดี๋ยวเราว่าเขาก็น่าจะเอาออกแหละทำไมนายถึงชอบโซนเก่ามากกว่าเก่าครับพี่เฮ้ยไม่น่าเชื่อโซนเก่าน่าเล่นกว่ามันคิดยิงง่ายไอ้ที่คิดยิงง่ายเดี๋ยวทำไมอะมันต่างกันยังไงตอนนั้นเขาไม่บูลลี่กันแต่งตัวไงง่ายกว่าขี้เกียจด่าพวกมันด้วยเมื่อกี้ก็เจออีกห้องนึงมันเติมเยอะแล้วมันมาแอคใส่แล้วมันก็ด่าด้วยนั่งก่อนฉี่นั่งก่อนฉี่นั่งก่อนฉี่โอ้เธอมีเรื่องที่จะคุยกับเราเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเวล70แล้วคือเราจะถามว่านายทันโซนเก่าแบบเก่าอันแรกเลยไหมอะไรเงี้ยทันระหว่างโซนเก่าอันนู่นชอบอันไหนมากกว่ากันถ้ามันเปิดไมค์คุยกันได้แบบเนี้ยเออโซนเก่าดีนะมันเปิดไมค์คุยกันไม่ได้ไงนายชอบที่มันเปิดไมค์ได้แล้วใช่ป่ะอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าบางคนเขามันเจอพวกเกียนหรือพวกอะไรได้ไงถ้าเปิดไมค์อ่ะเออก็จริงเมื่อกี้เราก็เจอคนด่ามาพอเราแต่งตัวมาใช่ป่ะแบบเหมือนไก่อ่ะปัจจุบันเนี่ยโดนละทำไมเขาต้องว่าด้วยวะผมงงเออนั่นดินายก็ทำถูกแล้วนายเอาเสื้อเวล70มาโชว์นายชอบอะไรในโซนเก่าอีกไหมเมื่อก่อนมันแคบไหมมันแคบด้วยไอ้โซนเนี้ยหล่อไหมครับหล่อครับหล่อมากครับหน้าขาววอกมาเลยแต่งหน้ามาตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมผมจะทาแป้งขาวโบมามีใครบอกว่าผมรออยู่โอ้ไม่เป็นไรนะเราว่าน่าจะมีปัญหาที่ทรงผมโอเคงั้นถามอีกคำถามเดียวนายว่าโซนปัจจุบันสวยไหมไม่สวยเท่าคุณหรอกครับไอ้นั่นขยันยอดว่ะตัวสวยอยู่นะสวยอยู่แปลว่าโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวน้องเอวาขอแรงบันดาลใจในการแต่งชุดนี้นะบันดาลใจได้จากจินตลาตอนแรกนึกว่ามากับผู้ชายคนนั้นถ้าเธอมาเดินโซนตอนกลางคืนนี่เราเห็นแค่หน้านะรู้บ้าก็ไม่ขนาดนั้นเราว่าเธอน่าจะเล่นมานานแล้วปะมีทรงผมอันนี้ได้อะใช่เล่นมานานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอีกทีเธอชอบโซนไหนมากกว่ากันโซนใหม่หรือโซนเก่าโซนนี้มันดูเล็กอะแต่มันก็ดูเท่าๆกันนะตอนแรกมันกว้างกว่านี้ที่มันยังมีไอ้เนี่ยกังหันน่ะก็กังหันก็อยู่นู่นอ๋อยังจำได้เออก็อยู่มาทุกโซนเนี่ยโซนไหนก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์คนต่อไปกันเลยโซนใหม่ที่เธอกำลังยืนอยู่อ่ะมันสวยไหม
ปัญญาอ่อน PM อัพเดทนะปัญญาอ่อนเหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมอ่ะมันสวยขึ้นนะเราว่าเพิ่มมาอะไรไม่ชอบสีสันมากเราชอบดำมนต์มืดเลยอ่ะเธอมาเป็นสายดาร์กเลยได้เองอะไรเงี้ยเรื่องสีน่าจะเป็นรสนิยมของคนนะอะไรเงี้ยโซนเก่าดีกว่าเราชอบอันเก่าเหมือนกันนะเราชอบบ้านไม้มากเลยมันเอาไว้ถ่ายพวกหนังผีหรือ ใช่อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้มีคนเอาไอ้นี่มาทุบอีกแล้วเธออย่าทุบเรานะเราไม่อยากหัวโตเราขี้เกียจหาห้องใหม่มันน่าจะกดรีเซ็ตหัวได้อ่ะสมมติว่ามีคนมาตีเราอ่ะเราจะได้ไม่ต้องหาห้องใหม่นี่ JM ต้องกลับไปแก้นะฮะรีเซ็ตหัวเมื่อก่อนมันรีเซ็ตหัวได้นะกดไปที่เป้ายิงใหม่อ่ะแล้วค่อยกลับเข้ามาในโซนมันก็หัวปกติแหละอะไรเธอก้ามฟ้าเธอเล่นฟรีไฟมานานยังเราเล่นมา 3-4 ปีมั้งงั้นแสดงว่าเธอน่าจะทันโซนเก่าเลยป่ะโซนไหนอ่ะโซนที่เหมือนสลัมหน่อยอ่ะ โซนแรกเลยอ่ะปี2019มันมีสลิงให้เราโหนด้วยอ่ะอ๋อทันเธอชอบโซนไหนมากกว่ากันอืมเราชอบหมดเลยโอ้ยชอบหมดเลยเหรอใช่เราแบบได้หมดเกมแบบพัฒนาไปแบบไหนเราก็ชอบหมดเลยเรารักฟรีไฟโอ้ผู้เล่นที่จีเอฟต้องการผู้เล่นที่จะรั่วมาเลยไม่รู้เลยจะถามอะไรต่อมีหลายคนบอกว่าเขาชอบโซนเก่ามากกว่ามันมีอะไรในโซนใหม่ที่เธอชอบหรอนี่มั้งนี่ขายของอ๋อมีให้เล่นขายของใช่โซนเก่ามันอึมครึมไปหน่อยมันมีให้ต่อยมวยด้วยเราเซ็งอย่างหนึ่งว่าเขาเอากังหันลมออกอ่ะใช่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 เราอดปีนป่ายเลยเรายังไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่อันนี้เหมือนกับมันเน้นพูดคุยกันมากกว่านะอะไรเงี้ยเธอได้ลองไปเล่นไอ้คาร์บแลนที่เขาเป็นโซนเก่ายังอ่ะฉันไม่ค่อยเหมือนโซนเก่าเท่าไหร่เออแปลกอ่ะแบบมันคืออะไรบางทีเกมเขาอาจจะลืมแมปเก่าไปแล้วก็ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงไฟเก่าหายอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จำได้แค่นี้เอาแบบนี้ไปก่อนละกันเราผิดหวังมากเลยแล้วเข้าไปแล้วเราไม่เจอรถไฟเราคิดว่าเราน่าจะมาไม่ทันรถไฟนะอ๋อเธอมาอีกทีมันมีถนนโทเวข้างๆแล้วใช่ไหมที่เป็นแบบให้รถวิ่งใช่ใช่ใช่เราชอบขึ้นไปนั่งรถไฟมันนั่งได้ด้วยเหรอแจ๋วอ่ะมันนั่งได้มันเคลื่อนที่ได้ด้วยนะเออเลิศเราชอบให้แบบว่ารถไฟแม่งชนเราเว้ยคนว่างเมื่อก่อนไม่มีอะไรเล่นน่ะขอบคุณค่ะครับผมเธอทำเราหัวร้อนน้ำตาไหลเมื่อกี้อันแรกเมื่อปี2019ทันป่ะโอ้ไม่ทันไม่ทันขนาดนั้นเนาะเธอชอบโซนใหม่หรือว่าโซนก่อนหน้านี้โซนก่อนหน้านี้โซนก่อนหน้านี้ทำไมอ่ะตอนนี้ไม่สวยใช่มันแคบอ่ะมันไม่มีที่จะเดินแล้วหรอแคบจนไม่มีที่จะเดินแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าไปขายของลูกค้ามาตามค่ะมีการหาอาชีพเสริมไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะมันปีนต้นพร้าวได้ด้วยนะตอนนี้ยังปีนได้อยู่ปะได้ปีนตรงนู้นปีนได้ลองไปปีนดูดิโอ้นี่เราต้องไปปีนต้นพร้าวมันปีนได้2ต้นนะที่เคยลองปีนมันไม่ได้ปีนได้ทุกต้นหรอกเหรอไม่ตัวอย่างที่ต้นสูงๆเนี่ยปีนไม่ได้เลยอ๋อไม่น่าเชื่อเรานึกว่ามันก๊อปวางก๊อปวางซะอีกตามหนูมาฮะต้นนี้เหรอต้นปีนเลยยองแล้วหมัดขึ้นไปนี่เธอสอนเราปีนต้นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมมันเฮ้ยโอ้ได้แค่นิดเดียวเองนี่คือของเล่นของยุคปัจจุบันนะฮะปีนต้นมะพร้าวโอ้มันไม่มีอะไรทำขนาดนั้นเลยเหรอไม่ชอบหัวโตเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้ว10คนต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์10คนที่เหลืออย่างเร็วๆเลยค่ะนายว่าที่เขาอัปเดตโซนครั้งนี้มานายชอบปะผมว่ามันล่วงเกินไปพี่อันเก่ามันน่าจะดีกว่านี้ตัวนั้นมันแทนเออใช่เอาอีโลโบมาแทนงงมากเลยทำอะไรก็ไม่ได้ชอบโซนเก่าครับอ๋อสบายตากว่าโซนนี้มันดูเหงาอ่ะประมาณนั้น
โซนเก่าโซนเก่าโซนเก่าอันเก่าดีกว่านะโซนใหม่สีมันสดกว่านะเธอโซนอะไรก็ไม่รู้มีอะไรที่เธอชอบในโซนเก่าอีกไหมขับรถไฟชอบปีนต้นมะพร้าวอันเก่าทำไมอ่ะโซนเก่าคิดถึงมากกว่าแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำใช่ไหมได้โซนตอนเนี้ยนายว่ามันสวยไหมก็ปัญญาอ่อนดีอ๋อปัญญาอ่อนดีโอ้สุดยอดเลยเพื่อนเสียงเพลงโคตรลำคาเดี๋ยวเขาก็เอาออกเอ้ยหัวโปลิ่งเล่นมานานแล้วแน่นอนชอบโซนใหม่ชอบโซนใหม่เหรอเฮ้ยนานๆจะเจอคนชอบโซนใหม่ทำไมถึงชอบต้นใหม่กว่าโอเคแค่นั้นเลยจริงๆเหรอใช่พี่ผมไม่ชอบผมเกลียดของเก่าชอบของใหม่เจอของเก่าน่ะผมพยายามทิ้งเลยกัดปากมันเคี้ยวมันไส้ไม่ได้มีปมอะไรกับคนเก่าใช่ไหมต้นใหม่ยังไงโซนเก่าโอเคกว่ามันแล้วแต่คนครับนายชอบอะไรในโซนเก่าเหรอการส่วนมากจะเป็นมุดรถไฟมันชนเล่นเหมือนกันเหมือนกันโซนเก่าโซนไหนก็ได้ที่เราอยู่ข้างๆเธอโซนนั้นแหละดีที่สุดแล้วล่ะอ่าอย่าตีดีเราขี้เกียจหาห้องใหม่ไม่ชอบหัวโตอ่ะน้องหมีเล่นเกมฟรีไฟมานานยังคะเล่นมา8ปีแล้วครับ8ปีเดี๋ยวฟรีไฟมี7ปีก่อนฮัลโหลเรื่องมั้ยเนี่ยฉลองครบรอบ7ปีเล่นทันโซนเก่ามั้ยคะที่เหมือนสลัมหน่อยอ่ะอ๋อดินน้ำมันเหรอพี่เดี๋ยวไม่ใช่สลัมมันคือดินน้ำมันมันคือดินน้ำมันอ่ะแล้วตอนนี้ไม่ใช่ดินน้ำมันแล้วใช่มั้ยตอนนี้กลายเป็นดินเหนียวโอ้โอเคพัฒนาการย้อนหลังหนักกว่าเดิมพวกเธอชอบโซนเก่าไหมไม่รู้หนูไม่รู้ชอบโซนเก่าเพราะอะไรเพราะคนเยอะครับโซนนี้ก็เยอะ20กว่าคนเนี่ยไม่ครับมันเอารถเข้ามาเปลี่ยนแต่เราชอบที่เขาแยกโซนนะบางทีเรารำคาญรถแต่บางทีเรายืนกันอยู่ก็มาขับมาชนใช่ใช่ไม่ใช่แอปแน่เลยไม่ใช่แอปนี่สรุปผลโหวตค่ะเราไปสัมภาษณ์คนมาทั้งหมด22คนชอบโซนเก่าอันแรกล่อไปแล้ว12คนและส่วนคนไหนที่เขามาไม่ทันโซนเก่าเขาจะชอบโซนที่2กันแทนส่วนย่านในปัจจุบันความคิดเห็นส่วนมากจะไปทางลบมากกว่าต่อจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของฟิลค่ะเดี๋ยวมีนจะให้เขาไปสำรวจก่อนและด้วยความที่ว่าฟิลมาไม่ทันโซนแรกนะคะเพราะฉะนั้นมีนจะพาฟิลไปที่แผนที่คาร์บแลนด์อีกทีนึงดูมีรูปเล่นขึ้นนะจากนั้นมินก็พาไปสำรวจแบบทุกซอกทุกมุมสนามแข่งก็ด้วยแต่เท่าที่ดูสิ่งที่นางปวดปานน่าจะเป็นโซนช้อปปิ้งนี่แหละค่ะเอ้ยอันนี้มินเพิ่งสังเกตมินรู้สึกพุมันเล็กลงหรือเปล่าเดี๋ยวนะร้านค้าโซนเก่าอย่างกระตู้ทำบุญที่วัดเนี่ยทุกคนพุมันอลังการกว่านะไม่มีเอโคมลอยได้หรอโคมลอยคืออะไรวะเครื่องบินโอ้ยโคมลอยบอลลูนมันดูไม่ค่อยเปลี่ยนมากไงมันพื้นที่มันขนาดเล็กลงแต่ว่ามันทำให้คนมารวมกันตรงกลางมากขึ้นไงโซนเมื่อกี้รู้สึกยังไงรู้สึกแบบเฉยมากยังไม่ว้าวพอเอ้ยแต่มันสวยขึ้นนะถ้าลองเทียบตัวเองจำก่อนหน้านี้ได้ปะลืมไปแล้ว ไม่ได้เข้ามาเป็นปีเลยแล้วถ้าแกไปโซนเก่าแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยไอเดนเนอะโอ้ยแล้วจะทุบหัวเขาทำไม อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเวลาโหลดเข้าห้องอ่ะครั้งฟังหน่อยสิเว้ยวันนี้จะได้รีวิวไหมเนี่ยก็พอจะเข้าใจอยู่ละค่ะเพราะว่าฟิลเพิ่งเคยเห็นโซนนี้ครั้งแรกเลยรวมถึงอันที่เขาเพิ่มมาใหม่เห็นเขาหรือยังจ๊ะบอกความรู้สึกเจ้ามันว้าวมากค่ะมันเป็นเหมือนบล็อกมาต่อกันเป็นคอนเทนเนอร์มีหลากสีมันดูให้แบบดูสนุกมันดูไม่น่าเบื่อเมื่อกี้มันน่าเบื่ออ๋ออันนี้เหมือนอารมณ์แบบมีให้ปีนป่ายอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ทำไมแบบพอมันเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบอันปัจจุบันแห้งไปอ่ะมันแห้งมันแห้งมากอ่ะมีแค่ร้านน้ำพุกับเสียงเพลงตัวเองเห็นใช่ไหมมันมีสนามชกมวยด้วยอ่ะมันมีตั้งแต่แรกแล้วไงเดิมๆอ่ะคือมันออกแบบสวยไหมไม่มีลูกเล่นใหม่ๆอ่ะเข้าใจปะเกมอ่ะกับมินิมอลอ่ะไม่ควรอยู่ด้วยกันนะ
ไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี่ก็อยู่ในศูนย์ราชการหรือไงเอางี้มันแบบยังมีอะไรให้มันว้าวทุกตรงอ่ะตัวงานออกแบบก็ดูไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่ามันดูสนุกเออมันดูแบบแล้วโรมเบียดไม่ใช่แล้วหรอกแล้วใจแล้วมันดูแล้วใจถ้าจะให้แบบเป็นโซนที่แบบว่าคนมาพบปะคุยกันน่ะให้นึกถึงที่สยามดูสิมันมีกิมมิคอะกิมมิคของงานฟาซิลิตี้ทั้งหลายไปตรงไหนมันก็แบบแฮปปี้และนี่คือในส่วนความคิดเห็นของฟิลค่ะจะให้คำแนะนำซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีใครมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องมากแบบเนี้ยไปสร้างเกมเองเลยไปเฮ้ยทุกคนเราเป็นผู้เล่นเรามีสิทธิ์วิจารณ์และที่พูดไปอ่ะมันคือการติเพื่อก่อเพื่ออยากให้เกมอ่ะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมันเป็นธรรมดาค่ะที่เราจะคิดถึงโซนเก่ามากกว่าแต่โซนปัจจุบันน่ะมินมองว่ามันมีข้อดีอยู่4อย่างข้อ1แลนด์สเคปตรงน้ำพุสวยขึ้นมันดีกว่าตอนแรกที่เราต้องไปยืนข้างสนามฟุตบอล2มีเก้าอี้ให้นั่งพูดคุยกันเยอะขึ้น3รอบเนี้ยเขาทำให้สนามขับรถอะมาอยู่ใกล้มากขึ้นค่ะไม่ต้องวิ่งเหนื่อยและ4จัดสรรโซนให้เป็นระเบียบมากขึ้นรวมคนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ข้อเสียหลักๆ ก็มีประมาณ4ข้อเหมือนกันค่ะ1ของหลายอย่างถูกเอาออกไปอย่างเช่นกังหันลมโรงหนังกระเบื้องดนตรีบอลลูนเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มันนะแต่มันช่วยทำให้พื้นที่ดูมีกิจกรรมดีกว่าไม่มีเลยควรเพิ่มลูกเล่นหรือมีกิจกรรมให้มากกว่านี้อันนี้คือผู้เล่นต้องไปปีนต้นมะพร้าวกันนะคะ2ตอนนี้ทะเลและบ่อน้ำมันถูกมองข้ามค่ะปกติมันจะมีคนมาชอบว่ายน้ำกันกลายเป็นพื้นที่เงียบเหงาเพราะถูกบอกทางเอาไว้3สถาปัตยกรรมส่วนมากเป็นปูนและคอนกรีตในขณะที่บ้านไม้อ่ะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง4ชิงช้าสวรรค์พอเปลี่ยนตำแหน่งแล้ววิวทุเรศมากค่ะอันเก่าเรายังได้เห็นวิวเมืองสวยๆนะส่วนปัจจุบันคือย้อนแสงอีกตั้งหากอันนี้แถมให้คนบ่นเยอะนะคะเสียงดนตรีน่าจะมีปุ่มให้เปิดปิดได้มันอัดคลิปยากด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมินชอบโซนพบป่าตอนปี2021มากกว่าค่ะคือถ้าจะแก้จริงๆนะคือเอาน้ำพุอันใหม่อันเนี้ยไปใส่โซนนั้นก็พอแล้วอะหวังว่า GM จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นนะคะเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเกมมากแต่อันเนี้ยพวกเราพูดในแง่ของการออกแบบพื้นที่ให้มันดูน่าใช้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ